สวัสดีค่ะวันนี้เมนูไข่ขยี้ปลากระป๋องทรงเครื่องค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะมะม่วงค่ะมะม่วงซอยค่ะใช้ปลากระป๋อง2กระป๋องค่ะของเราจะใช้เป็นปลากระป๋องโรซ่าใช้ไฟกลางนะคะพอเขาเริ่มเดือดปุบๆแล้วเราก็จะตักน้ำปลากระป๋องไว้ส่วนหนึ่งค่ะใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเพื่อนตักใส่จานค่ะแล้วเราจะใช้น้ำปลากระป๋องส่วนที่เราแยกออกมาต่างหากเอามาโรยตรงหน้านะคะน้ำปลาค่ะมะนาวปรุงรสตามชอบเลยนะคะเปรี้ยวๆก็ได้ค่ะใส่หอมแดงค่ะกระเทียมจีนค่ะตะไคร้ซอยค่ะพริกซอยค่ะใส่แตงกวาค่ะใส่สะระแหน่ใส่ผักชีใบเลื่อยค่ะใส่มะม่วงค่ะใ
เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็พร้อมทานในราคาทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะลาไปเพียงแค่นี้ขอพระคุณที่รับชมและติดตามค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ